สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอัพทีฟอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปรวมแล้วที่คุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับหนัง Predator ภาคแรกซึ่งเป็นการคอมพิเลชันในคลิปช็อตนำมารวมๆกันนะครับประมาณ40อย่างได้ซึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะมันยาวเนาะก็ไปดูกันเลยนะครับกับรู้หรือไม่ Predator รู้หรือไม่ในการถ่ายทำ Predator ภาคแรกนั้นสร้างความยากลำบากให้กับนักแสดงอย่างมากเพราะพวกเขาต้องมาเผชิญทั้งปริงงูความชื้นที่ควบคุมไม่ได้อากาศที่ร้อนภูมิประเทศที่ขรุขระและบอลถึงฉากช่วงกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะเย็นจัดมากๆและจะยากเป็นพิเศษสำหรับตัวอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์ในช่วงหลังเพราะแกเนี่ยแทบจะเปลือยท่อนบนแทบทั้งเรื่องนะครับซึ่งในเรื่องตัวแกต้องอาบโคลนเพื่ออำพรางพรีเดเตอร์ซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นดินเหนียวซึ่งมันทั้งเย็นแล้วก็เปียกปกติมันก็หนาวอยู่แล้วพอโดนดินเหนียวนี่คือโคตรเย็นโคตรหนาวเลยนะครับทำไมร่างกายของอาร์โนเนี่ยอุณหภูมิลดลงไป 2-3 องศากล้ามตัวๆก็ช่วยไม่ได้นะครับอาร์โนตัวสั่นไม่หยุดน่าจะไม่อาร์โนเนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยการดื่มเยเกอร์ดีซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้ายีนนะครับเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นแต่ก็ทำให้เขาเมาเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นการทำที่โคตรโหดสมกับตัวละครอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์เลยนะครับในหนัง Predatorอย่างที่รู้กันในหนัง Predator ภาคแรกเนี่ยมีดารากล้ามโตนะครับเป็นหนังที่ดูโคตรจะแมนเลยและจะมีดารา2คนที่มักจะแข่งกันเรื่องความกำยำของเขานั่นคือเจสซี่เวนชูล่าและอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์โดยมีอยู่วันนึงเจสซี่เวนชูล่าโคตรดีใจเลยที่แผนกตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาชมว่าโอ้แขนหน้าเนี่ยใหญ่กว่าอาร์โนด์อีกนะใหญ่ไปตั้งนิ้วนึงเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยลองไปพนันกับอาร์โนด์ให้วัดแขนกันเลยว่าใครใหญ่กว่ากันนะครับโดยเวนชูล่าก็ยอมรับคำยอของตัวแผนกเสื้อผ้าเนาะก็เลยไปทับนั้นกับตัวอาร์โนว่าถ้าใครแพ้เนี่ยต้องเลี้ยงแชมเปญ1ขวดแต่สุดท้ายเวนชูล่าก็แพ้เพราะอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์ไปบอกให้แผนกตู้เสื้อผ้าเนี่ยไปหลอกเวนชูล่าว่าแขนเขาใหญ่กว่านั่นเองนะครับเรียกว่าในหนังนี่คือเป็นทีมที่สมัครคีกันแต่ในกองถ่ายนี่คือคู่กัดกันเลยนะครับรู้หรือไม่เทคนิคพิเศษของเพเตอร์ตอนล่องหนในหนังภาคแรกเนี่ยเขาใช้เทคนิคด้วยการเอาชุดที่เป็นสีแดงสดนะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับตัวป่าที่เป็นสีเขียวแล้วก็ท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าแบบที่เขามาทำส่วนใหญ่ในบลูสกรีนหรือกรีนสกรีนนะครับโดยตัวชุดก็มีขนาดเท่าตัวเพเตอร์ที่เป็นสีแดงทั้งหมดและถูกลบออกด้วยเทคนิคโครมาคีสโดยทำให้เหลือพื้นที่ว่างแล้วก็ถ่ายฉากเดิมซ้ำโดยไม่มีตัวนักแสดงโดยใช้เลนส์ที่กว้างขึ้นถึง 30% และพอนำสองเทคมารวมกันเนี่ยตรงฉากตรงชุดแดงที่โดนโครมาคีสไปเนี่ยด้วยเลนส์ที่แตกต่างกันทำให้ตัวภาพเนี่ยมันมีความโค้งนะครับทำให้เราเห็นเชฟของตัวเพเตอร์เวลาล่องหนนั่นเองซึ่งเทคนิคนี้ก็ทำให้ชิงออสการ์สาขาเทคนิคพิเศษในปีนั้นไปนะครับรู้หรือไม่เดิมทีเนี่ยดารานักบูนยุค80ชื่อดังอย่างชองคอร์ตแวนแดมเนี่ยเคยรับเลือกให้เป็นเพเตอร์ด้วยโดยแนวคิดช่วงแรกคือเขาต้องการดาราแอคชั่นที่ใช้ศิลปะการต่อสู้โดยให้ตัวเพเตอร์เนี่ยมีตีมว่องไวเหมือนกับนินจานะครับแต่แล้วก็ตามดีไซน์เดิมของตัวเพเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยากเกินไปต่อการถ่ายทำในป่าแถมแวนแดมเองเนี่ยก็เคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยถนัดด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังบ่นอยู่เสมอว่าชุดสัตว์ประหลาดนั้นมันล้อเกินไปจนทำให้เขาเนี่ยเป็นลมหมดสติจนสุดท้ายแวนแดมเนี่ยก็ถูกถอดออกจากหนังไปแล้วก็ต้องดีไซน์เพเตอร์ใหม่ด้วยโดยนักแสดงที่มาและบทแทนคือเควินปีเตอร์ฮอลนะครับเบื้องหลังในการสร้างเลือดของตัวพรีเดเตอร์นะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นเลือดสีเขียวที่ส่องแสงได้เดี๋ยวเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นของเหลวที่มีส่วนผสมระหว่างแท่งเรืองแสงแล้วก็ KY Jelly นะครับแต่บางครั้งในบางฉากโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยเขาก็อยากให้เลือดของมันส่องแสงได้โดยมีการอนิเมตแสงสีเขียวเข้าไปทำให้ตัวสีเลือดเนี่ยเหมือนจะส่องแสงได้ในตอนกลางคืนนั่นเองรู้หรือไม่อาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์ยุค80หลายคนก็จะรู้ว่าแกนั้นเป็นดารากล้ามโตมากๆในช่วง The Terminator นะครับแต่ตอนถ่ายทำในหนัง Predator ภาคแรกเนี่ยแกจะเป็นต้องลดน้ำหนักมากกว่า25ปอนด์เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทของกองกำลังพิเศษซึ่งมีรูปร่างที่ผอมเพรียวกว่านี้และมีร่างกายที่กำยำนะครับซึ่งนี่คือขนาดลดน้ำหนักแล้วนะแล้วก็เข้าใจได้เมื่อเทียบช่วงที่แกเล่นโคแนนหรือว่าคนเล็กภาคแรกเนี่ยกล้ามแกบึกกว่านี้มากๆนะครับรู้หรือไม่ชุดของ Predator เนี่ยมีน้ำหนักมากถึง200ปอนด์ซึ่งแม้ว่าตัวเควินปีเตอร์ฮอลเนี่ยที่สูง7ฟุต2นิ้วเนี่ยจะเป็นชายที่ตัวโตกว่าอาร์โนด์นะ
แต่ในฉากที่เวลาแกต้องกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันจะเป็นต้องมีบันจี้ก็คือเป็นสลิงที่สวมมาตรงเอวเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้พลิ้วมากขึ้นนะครับรู้หรือไม่ปีเตอร์คาร์เลนผู้ที่ให้เสียงเพเตอร์เวลามาทำเสียงแกลกหรือว่าตอนเพเตอร์หัวเราะซึ่งตัวปีเตอร์คาร์เลนเนี่ยตอนแรกเขาไม่เต็มใจที่จะรับหน้าที่พากย์เสียงเพเตอร์เพราะผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเสียงเป็นคิงคองเวอร์ชันปี1976ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาใช้เสียงมากๆจนเขาเนี่ยบาดเจ็บที่คอนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมพากย์เสียงเพเตอร์เพราะเนื่องจากเขาชอบดีไซน์เพเตอร์ตอนมาถอดหน้ากากมากๆนั่นเองรู้หรือไม่สตันแมนที่เล่นเป็นสตันดับเบิลแทนอโนชวัชเนเกอร์เนี่ยประสบอุบัติเหตุตอนถ่ายทำพรีเดเตอร์ภาคแรกนะครับอย่างฉากที่ตัวอาโนเนี่ยตกไปยังแม่น้ำแล้วถือว่ามีฉากที่แกตกลงไปน้ำตกด้วยซึ่งเราว่าการตกน้ำตกธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยมาเสี่ยงอันตรายอย่างมากจึงต้องใช้สตันแมนแทนนะครับซึ่งเราเห็นว่ามันคือสตันแมนชัดเจนมากเพราะกล้ามแกเล็กกว่าอาโนมากๆนะครับและทุกฉากเนี่ยทำให้ตัวสตันเนี่ยได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณเข่านั่นเองนะครับก็เรียกว่างานสตันแมนนี่ก็คู่กับอันตรายเนาะรู้หรือไม่ในระหว่างการจะทำพรีเดเตอร์เนี่ยตอนนั้นอาโนกำลังจะแต่งงานนะครับกับมาเรียไชเฟอร์ซึ่งปัญหาคือตอนช่วงกำลังเตรียมพร้อมงานแต่งงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่การถ่ายทำเนี่ยกำลังวุ่นวายทีเดียวนะครับตอนนั้นเหลือเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนถึงวันซ้อมงานแต่งงานนะครับและเรื่องการถ่ายทำที่ค่อนข้างจะแน่นเอียดเนี่ยทำให้ตัวชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยพลาดการเตรียมการขั้นสุดท้ายก็คือการซ้อมขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งก็ทำให้ว่าที่ภรรยาเนี่ยไม่พอใจอย่างมากพอเนื้อออกมาแบบกำลังจะแต่งงานทันทีโมไม่สำคัญในชีวิตเนาะตัวมาเรียนที่กับน้อยใจว่าตัวอาโนนั้นหมกมุ่นอยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่างานแต่งงานพวกเขานะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วก็เลิกราไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นเองรู้หรือไม่ในบทดั้งเดิมของหนังเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยตัวละครดัชที่อาโนชวาร์เซเกอร์เล่นเนี่ยควรจะเป็นคอมมานโดลุยเดี่ยวตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับประมาณว่าทหารคนเดียวโคตรเก่งมากตีกับเพเตอร์ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับแต่ตัวอาโนเองแหละที่บอกว่าไอเดียนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ตัวบทจึงถูกเปลี่ยนใหม่ให้เป็นทีมคอมมานโดนะครับเพราะตัวอาโนมองว่าการให้ตัวละครที่แบบเป็นทีมและเป็นทีมที่ดูแบดแอสมากและถูกเบเตอร์ฆ่าทีละคนทีละคนเนี่ยมันทำให้หนังดูรุนแรงขึ้นและทำให้ปกติตัวละครเอกที่อาโนเล่นมันจะเป็นตัวละครโคตรแกร่งเนี่ยมันดูแตกต่างจากบทบาทอื่นที่เขาเคยเล่นมานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆด้วยนะครับนั่นทำให้บทบาทของอาโนในหนังเพเตอร์เนี่ยคือหนึ่งการแสดงที่ดีที่สุดของอาโนชวาร์ซเนเกอร์ด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยตัวละครในเรื่องเขาจะเรียกชื่อเล่นหรือชื่อกลางกันใช่ไหมครับเพราะเป็นทหารหน่วยพิเศษแล้วเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในบทสคริปต์ดั้งเดิมเนี่ยมันมีรายละเอียดชื่อเต็มของพวกเขาทุกคนเลยนะครับก็มาดูว่ามีใครกันบ้างอย่างตัวละครอาโนในเรื่องเขาเรียกว่าดัชนะครับชื่อจริงพันตรีอารันดัชชัฟเฟอร์ส่วนเพื่อนเก่าของเขาดิลอนชื่อเต็มจ่าทหารจอร์จดิลอนชายผิวสีที่โดนเพเตอร์เป่าหัวในเรื่องถูกเรียกว่าแม็กชื่อเต็มจ่าสิบเอกแม็กเอลเลียตเบรนชายผู้แบกปืนกลชื่อเต็มจ่าสิบเอกเบรนคูเปอร์บิลลี่ผู้มีซิกเซนส์ชื่อเต็มจ่าสิบเอกบิลลี่โซเล่พอนโชทหารตัวประกอบที่ไม่ค่อยเป็นใครจำได้ชื่อเต็มสิบโทพอนโชรามิเลสและฮอกกินชายแว่นผู้ชอบเล่นมุกและตายคนแรกชื่อเต็มสิบโทริกฮอกกินนั่นเองนะครับรู้หรือไม่ก่อนที่จะเห็นเพเตอร์หน้าตาประหลาดๆแบบนั้นเนี่ยดีไซน์แรกๆหน้าไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับโดยบริษัทแรกที่รับหน้าที่ออกแบบเพเตอร์คือบอสสตูดิโอซึ่งตอนแรกเขาพยายามจะประหยัดเงินในการสร้างชุดให้มากที่สุดก็จึงออกแบบให้ตัวนักล่าเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นแมลงเป็นสัตว์ขาปล้องแต่จากคำบอกเล่าของตัวอาร์โนชวาชเนเกอร์ชุดมันดูเหมือนกิ้งก่าที่มีหัวเป็นเป็ดมากกว่านะครับซึ่งมันดูไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่แถมในตอนนั้นเนี่ยช็อกคอตแวนแดมผู้ที่รับเรื่องให้สวมชุดเนี่ยตัวเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแถมตัวเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่ด้วยมันเลยดูไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับสุดท้ายตัวช็อกคอตก็โดนถอดออกดีไซน์เก่าก็โดนยกเลิกไปตัวอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์จึงได้แนะนำเพื่อนสไตล์บิสตันที่เคยทำหนังคนเหล็กมาก่อนก็ถูกจ้างมาออกแบบพรีเดเตอร์ใหม่
ด้วยราคาที่สูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็น2เท่าของดีไซน์เก่านะครับและแน่นอนว่าฉากที่เคยถ่ายตัวเพเตอร์ตัวเก่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องนำมาถ่ายใหม่นะครับอย่างที่เราคนรู้กันเควินพีเตอร์ฮอลนั้นรับบทสวมชุดเป็นตัวเพเดเตอร์ในหนังเพเดเตอร์ภาคแรกและภาค2นะครับแต่รู้หรือไม่นักแสดงเควินพีเตอร์ฮอลในหนังเพเดเตอร์ภาคแรกเนี่ยนอกจากแกจะเป็นเพเดเตอร์แกก็มารับบทอื่นด้วยนะครับแกปรากฏตัวในตอนท้ายของหนังเลยตอนที่ตัวเพเดเตอร์นั้นระเบิดตัวเองตู้มแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยชีวิตมาช่วยนะครับมันจะมีชายผิวสีคนนึงผิวดำคนนึงเนี่ยขับเฮลิคอปเตอร์อยู่แล้วมองไปยังกล้องไงซึ่งแกมองไปยังตัวระเบิดเนาะคนนั้นแหละคือเควินพีเตอร์ฮอลคนระเบิดเพเดเตอร์นั่นเองนะครับมันก็มีหลายครั้งแหละที่หนังหลายเรื่องที่เป็นแบบหนังแนวคอสตูมสัตว์ประหลาดที่ตัวนักแสดงสวมชุดเองเนี่ยก็มาระเบิดตัวละครอื่นด้วยเพื่อเห็นหน้าค่าตานะครับรู้หรือไม่ในการถ่ายทำเพเดเตอร์ภาคแรกมีปัญหาหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาน้ำในที่พักเนื่องจากโรงแรมเม็กซิกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทำน้ำให้สะอาดนะครับและพอน้ำไม่สะอาดปุ๊บก็เกิดการท้องร่วงทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทั้งทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเกิดการท้องเสียกระนาวยกเว้น2คนที่ถึกที่สุดนะครับนั่นคืออาร์โนด์ ชวาร์ซเนกเกอร์แล้วก็ตัวผู้กับจอห์นแม็กเชนเน่นนะครับที่ต่อมาเขาก็กำกับไดฮาร์ดคนอึดตายยากด้วยนะครับก็เลยว่าอึดทั้งนักแสดงอึดทั้งผู้กำกับเลยนะครับแต่ถ้าจำได้มันมีข่าวหรือว่าอาโนแกพกอาหารพกน้ำไปเองแกก็เลยไม่มีอาการท้องเสียอะไรนะครับอย่างที่เราคนรู้ในเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยเทคนิคการใส่ชุดล่องขนเทคนิคล่องของเพเตอร์เหมือนเคยเล่าไปแล้วเนาะว่าคีพีเตอร์ฮอลเนี่ยแกสวมชุดสีแดงเพื่อตัวเพเตอร์นั้นล่องขนได้นะครับแต่ในบางครั้งที่มีฉากที่ตัวเพเตอร์ล่องขนเนี่ยปีนป่ายต้นไม้ตัวคีพีเตอร์ฮอลนั้นไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ผู้กำกับก็เลยใช้ลิงเนี่ยแหละนำมาสวมชุดสีแดงนะครับแต่ปัญหาคือตัวลิงมันดันอายหรือมันไม่ชอบอะไรสักอย่างแหละพอมันสวมชุดแดงมันดันไม่อยากปีนต้นไม้เฉยเลยนะครับตัวผู้กำกับก็บ่นว่าไอ้ลิงตัวนี้เนี่ยมันไม่ทำในสิ่งที่ลิงมันควรจะทำนั่นคือปีนต้นไม้นะครับรู้หรือไม่ในหนังเพเดเตอร์ภาคแรกเนื่องจากความปลอดภัยของตัวอาร์โนและด้านสุขภาพด้วยถ้าใครรู้เรื่องอาร์โนดีเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดซิก้ามากๆนะครับและมักจะสูบซิก้าตอนถ่ายทำหนังเสมอแล้วเกิดในบทหนังมีฉากแกสูบซิก้านี่แกจะฟินมากๆแต่ไม่อยู่ฉากหนึ่งในฉากต้นเรื่องที่อาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์หรือดัชเนี่ยสูบซิก้าในเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่ในเฮลิคอปเตอร์เพราะจะกลัวอันตรายกับตัวเฮลิคอปเตอร์เองด้วยนะครับดังนั้นแม้แต่ในเบื้องหลังเองเนี่ยเขาก็ไม่อาร์โนด์สูบนะครับแต่เพื่อฉากมาดูเท่แกก็เลยตีเนียนสูบส่วนแสงเวลาจุดบุหรี่นั้นเป็นแสงจากการโพสต์โปรดักชันก็คือเป็นแสงที่เติมมาในภายหลังแกไม่สูบบุหรี่จริงๆในเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับรู้หรือไม่ไอเดียของหน้าตาเพเตอร์ที่มีขากรรไกรแหวกออกมาเนี่ยเป็นแนวคิดของเจมส์คาเมรอนซึ่งเจมส์คาเมรอนหลายคนก็จะรู้ว่าเขาเป็นผู้กับคนเหล็กไททานิกแล้วก็อวตารนั่นเองนะครับเรื่องราวเนี่ยมาจากสไตล์มินสตันคนออกแบบเพเตอร์เนี่ยเขากำลังร่างไอเดียอยู่ว่าจะออกแบบหน้าตามันยังไงแล้วเขาก็นั่งข้างๆเจมส์คาเมรอนเพราะทั้งสองเนี่ยร่วมงานกันในหนังเรื่องเอเลียนส์นะครับนั่นทำให้เจมส์คาเมรอนเนี่ยเสนอไอเดียว่าคุณรู้ไหมผมอยากจะเห็นสัตว์สักตัวเนี่ยที่มีขากรรไกรแหวกออกมาจากด้านล่างนะครับสไตล์บิสตันก็ได้บอกว่ามันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะและเขาก็เริ่มวาดตัวขากรรไกรล่างตัวเพเตอร์ที่โด่งดังขึ้นนั่นทำให้สไตล์บิสตันเนี่ยมักจะเกรงใจเสมอเวลามีคนมาชมเขาเรื่องการออกแบบเพเตอร์โดยตัวเขามักจะบอกเสมอว่ามันเป็นไอเดียของเจมส์คาเมรอนไม่ใช่ผมแต่สุดท้ายเขาก็รับเครดิตไปทั้งหมดนะครับรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยตัวผู้กำกับจอห์นแมคเทนเนนเขาต้องการให้ตัวละครทหารที่แบบเป็นกลุ่มทหารเนี่ยมีความสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเหล่านักแสดงก็ต้องฝึกร่วมกันนะครับแบบทหารเลยฝึกทั้งร่างกายฝึกการใช้อาวุธแล้วก็ระเบียบวินัยทางทหารเดี๋ยวต้องตื่น6 โมงทุกวันแล้วก็ฝึกการใช้สัญญาณมือแบบที่เห็นในหนังตัวผู้กำกับกล่าวว่าแม้จะมีนักแสดงหลายคนเนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนจริงอย่างตัวเจสซี่เบนชูล่าไอ้คนแบบปืนกลเนี่ยแต่ผู้กำกับต้องการให้เหล่านักแสดงเหล่านี้เนี่ยทำงานร่วมกันเป็นทีมจริงๆนะครับและต้องมาเผชิญกับความยากลำบากในการถ่ายทำแล้วก็ผันไปด้วยกันจึงไม่แปลกที่เคมีของทีมทหารที่อาร์โนเล่นเนี่ยมันดูเข้าขากันมากนั่นเองรู้หรือไม่หนึ่งในนักแสดงที่ได้เป็นทีมหน่วยพิเศษในหนังเพเดเตอร์ภาคแรกอย่างตัวละครฮอว์กินส์ที่ตายคนแรกโดยเพเดเตอร์นะครับเขาคนนั้นไม่ใช่นักแสดงทั่วไปเขาคือเชนแบล็กนะครับ
ในตอนเนี้ยเขาเป็นนักเขียนบทหน้าใหม่ไฟแรงแต่เกิดยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ได้คุ้นผลงานเขาในฐานะผู้กำกับนั่นเองผลงานที่หลายคนน่าจะจักเขาดีไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนั่นคือ Iron Man ภาค3นั่นเองนะครับส่วนผลงานที่ผมชอบมากสุดของเขานั่นคือ The Night Sky ที่แสดงโดย Russell Crowe แล้วก็ Ryan Gosling นะครับซึ่งหนัง Predator ภาคแรกนอกจากเขาจะแสดงเนี่ยเขาก็ช่วยในการกล่าวบทด้วยถึงแม้จะไม่มีชื่อในเครดิตคนเขียนบทก็ตามรู้หรือไม่หนัง Predatorมีเรื่องตลกที่ดูมาเอิญดีนะครับนั่นคือนักแสดงในเรื่องเนี่ยมี3คนหลังจากหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไปเป็นนักการเมืองนะครับอย่างที่หลายคนก็น่าจะรู้นั่นคืออาร์โนชวาชเนเกอร์ที่ต่อมาเนี่ยเขาได้กลายเป็นผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเจสซี่เบนชูล่าที่รับบทเป็นเบรนที่แบกปืนกลเนี่ยเขาก็กลายเป็นผู้ว่ารัฐมินนิโซตาในปี1998แล้วก็อีกคนนึงนั่นคือซอนนี่ลันแฮมที่เล่นเป็นตัวบิลลี่ที่มีซิกเซนในการรับรู้พรีเดเตอร์เนี่ยเขาไม่ถึงขั้นกับเป็นผู้ว่าหรอกแต่เขาก็ได้สมัครส.ส.เพื่อหาเสียงเป็นผู้ว่ารัฐเคนตักกี้ในปี2008เรียกว่าจากหนังแอคชั่นเรื่องเดียวเนี่ยเรามีดาราที่กลายเป็นนักการเมืองถึง3คนด้วยกันนะครับรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกปืนที่กลุ่มของพวกอาร์โนใช้เนี่ยมันก็ไม่ปืนที่มีอยู่จริงและก็ไม่ปืนที่สมมุติขึ้นมานะครับนั่นคือปืนยิงลูกระเบิดของพันโชซึ่งเป็นปืนที่ออกแบบมาสำหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่มีอยู่จริงนะครับโดยตัวปืนเนี่ยคัสตอมมาจากชิ้นส่วนของปืน Heckler & Koch HK94 ซึ่งปกติมันจะเป็นปืนกลเบาอะนะโดยเอามาแค่บางส่วนซึ่งเป็นส่วนของสต็อกแล้วก็ส่วนของด้ามปืนแล้วก็เสริมด้วยเครื่องปล่อยผู้ไฟ ANM 56นัดซึ่งทำให้รูปร่างเนี่ยกลายเป็นปืนยิงระเบิดที่บรรจุกระสุน6นัดที่มีดีไซน์เนี่ยไม่ใหญ่เกินไปนะครับอย่างที่เราเห็นหนัง Predator ว่าจุดอ่อนของ Predator ภาคแรกนั่นคือตาของมันค่อนข้างจะแย่พอสมควรนะครับเพราะแค่อาร์โนเนี่ยใช้โคลนปิดบังตัว Predator ก็มองไม่เห็นความร้อนแล้วแต่ในความเป็นจริงรายการ Mythbuster ที่จะเป็นรายการแนวแบบยังไงอะทำลายทฤษฎีหนังอะเนาะอย่างที่โด่งดังมากคือไอเรือไททานิกที่ว่าแจ็คกับโรสเนี่ยทั้งสองคนน่าจะเอาอยู่บนประตูลอยน้ำเนี่ยเขาก็ได้ทดสอบกับ Predator เช่นกันว่าการคลุมตัวด้วยโคลนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปกปิดความร้อนในร่างกายเพราะถึงแม้จะทำให้อุณหภูมิลดลงแต่พอเวลาไม่นานเนี่ยโคลนบนผิวของคุณก็จะอุ่นขึ้นด้วยนะครับตามผิวในร่างกายของเรานั่นเองเดี๋ยวแล้วเกิดเป็นชีวิตจริงเนี่ยเพเตอร์เห็นอาร์โนตั้งนานแล้วแต่แหละในหนังนะครับเพเตอร์ตามมันคงแย่จริงๆแหละอย่างที่หลายคนพอรู้มาเพเตอร์ภาคแรกชิงออสการ์สาขาเดียวนั่นคือ Visual Effect ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลก็ตามแต่ในตอนจะเข้าชิงเนี่ยทางออสการ์ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรไงเพราะว่าเขาลังเลว่าตกลงจะให้ Predator ชิงรางวัล Visual Effect หรือว่ารางวัล Make Up เพราะว่าตัว Predator มันก็ Make Up ประมาณนึงอะเนาะแต่พอสุดท้ายตัว Predator ก็ชิงสาขา Visual Effect แต่ก็ตลกดีที่ในปีเดียวกันเนี่ยมันมีหนังเรื่องนึงก็คือ Harry and the Henderson ที่ได้ชิงออสการ์ Make Up มาจากตัวละครที่เป็นเหมือนตัว Bigfoot นะครับซึ่งตัวละครบิ๊กฟุตนั้นมันก็คือตัวละครคล้ายๆเพเตอร์แหละนั่นคือเป็นหุ่นสวมชุดยางและมีการเคลื่อนไหวหน้าได้แต่ที่บอกแล้วมันแปลกนะครับที่ตัวเรื่องแฮร์รี่แอนด์เฮนเดอร์สันเนี่ยชิงเมคอัพมาจากตัวละครที่ใช้เทคนิคเดียวกับตัวเพเตอร์แต่เรื่องนั้นดันชิงเอฟเฟกต์นะครับและที่บังเอิญก็คือคนที่เล่นเป็นตัวละครแฮร์รี่ไอริงบิ๊กฟุตนั้นก็คือเควินปีเตอร์ฮอลล์คนที่เล่นเป็นเพเตอร์นั่นแหละรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยในการถ่ายทำแค่อาทิตย์แรกก็เจอปัญหาที่เรียกว่าระดับฟอนต์ไลน์นะครับเนื่องจากว่าหนังเนี่ยถ่ายที่เม็กซิโกไงแล้วเหมือนสภาพแรงงานเม็กซิกันเนี่ยส่งคนงานมาช่วยการถ่ายทำนะครับแต่ปัญหาคือเขาส่งมามากถึง300คนซึ่งมันมากเกินความจำเป็นไงนั่นทำให้การถ่ายทำช่วงแรกนี่คือแทบจะครึ่งนึงอ่ะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยในกองถ่ายนะครับเรียกว่าเกะกะมากๆสุดท้ายตัวจอห์นแมคเทนนผู้กำกับส่งคนงานครึ่งนึงเนี่ยกลับบ้านไปแต่เขาก็ให้ค่าจ้างนะครับเหมือนค่าเสียเวลาเนาะประมาณว่าก็มีอยากมีปัญหากับสภาพแรงงานของเม็กซิโกนะครับอย่างที่เราคนรู้คนที่ประพันธ์ดนตรีกับ Predator คืออารันซิลเวสลีย์ถ้าเป็นแฟนหนังยุคใหม่หน่อยก็จะรู้ว่าเขาประพันธ์ให้ The Avenger ด้วยนะครับทุกภาคของ The Avenger เลยเพราะกับทีมแทนแต่ใน Predator ภาคแรกเนี่ยเดิมทีโปรดิวเซอร์โจลซิเวอร์เนี่ยเขาต้องการให้ไมเคิลคาร์เมนเนี่ยมาทำดนตรีให้เพราะว่าเคยทำงานร่วมกันให้กับเรื่อง Little Weapon มาก่อน
แต่ตัวคาร์เมนไม่ว่างนะครับนั่นก็ให้ผู้กำกับจอห์นแมคเทอร์เนลเนี่ยแนะนำอารันซิลเวสลีย์เพราะชอบผลงานเขามากๆใน Back to the Future และอย่างที่ได้ยินกันนะครับว่าทีม Predator เนี่ยกลายเป็นทีมที่ติดขู่เอามากๆนั่นเองและถูกนำมาใช้ใน Predator หลายๆภาคด้วยรู้หรือไม่ใน Predator ภาคแรกเนี่ยมันมีการพูดถึงประเทศไทยด้วยแต่เสียดายมันไม่ได้พูดถึงในเวอร์ชันหนังมันพูดถึงในเวอร์ชันนิยายหนังสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่สมัยนี้เองเนี่ยยิ่งเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีนิยายที่เหมือนเล่าขยายในเรื่องในหนังแต่บางครั้งมันก็จะไม่ตรงกับหนัง 100% ทำให้หลายคนมองว่าตัวนิยายเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักซึ่งพาร์ทที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยถ้าใครจำตอนต้นเรื่องได้ตอนที่ตัวดิลลอนคุยกับทีมของอาโนในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาพูดถึงไฟแช็กซึ่งก็บอกว่าตัวดิลลอนกับอาโนเนี่ยมีแบบเดียวกันคนละอันนะครับเหมือนเป็นของที่ลึกจากภารกิจเก่าซึ่งในหนังเนี่ยก็มีการอธิบายว่าเขาได้ไฟแช็กนี้มายังไงแต่ในวันชนิยายเนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าไฟแช็กนี้เนี่ยทั้งสองได้รับตอนไปทำภารกิจคอมมานโดในประเทศไทยนั่นเองเรียกว่าโอ้โหนึกภาพดิอาโนกับดิลลอนมาทำภารกิจคอมมานโดในประเทศไทยมันเป็นภารกิจอะไรวะทหารกล้ามโตกับปืนกระบอกโตแบบนั้นนะครับ Stick aroundอย่างที่หลายคนรู้กันบิลลี่ในเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยเป็นทหารที่มีทักษะของการแกะรอยนะครับเหมือนจะมีซิกเซนนิดหน่อยด้วยเกี่ยวกับการรับรู้ตัวเพเตอร์แต่ในเวอร์ชันนิยายที่ขยายเรื่องราวของหนังมาเนี่ยหลายคนจะมองว่านิยายเนี่ยไม่นับเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะละอย่างมันไม่ตรงกับหนังซึ่งตัวบิลลี่นิยายเนี่ยนอกจากจะมีซิกเซนเนี่ยเขามีพลังจิตเลยนะเรียกว่ามาเอ็กซ์แมนเลยเขาสามารถเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษของเขาและชาวมายันโบราณที่เคยใส่ในป่าแห่งนั้นด้วยเรื่องสามารถรับรู้ถึงการปรากฏตัวของเพเตอร์ได้ดีมากกว่าเวอร์ชันหนังอีกเรียกว่าในเวอร์ชันนิยายคือมาแนวเหนือธรรมชาติเลยนะครับรู้หรือไม่ในเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยจริงๆหน้ากากของมันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่เห็นในหนังนะครับหน้ากากแบบแรกเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้หน้ากากนี่คุ้นๆใช่ไหมถ้าใครจำหนังเอเลี่ยนประทับเพเตอร์ได้มันจะมีเพเตอร์ตัวนึงไอตัวเซลติกหรือเคลติกเพเตอร์เนี่ยนี่แหละคือหน้ากากต้นแบบของตัวเซลติกเพเตอร์ใน ABP นะครับในตอนแรกจริงๆหน้ากากมันจะเป็นหน้ากากแบบนี้เลยแต่ตัวโปรดิวเซอร์เจอซิเวอร์เขาไม่ชอบดีไซน์นี้นะครับเพราะรู้สึกว่ามันดูซับซ้อนเกินไปแถมอีกอย่างนึงก็คือหน้าตาหน้ากากเนี่ยมันก็คล้ายหน้าจริงของเพเตอร์แล้วถ้าเกิดถึงฉากไคลแม็กซ์นํามาถอดหน้ากากเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงเพราะหน้าตากับหน้ากากมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเขาก็เลยคิดว่าทําหน้ากากให้มันเรียบง่ายกว่านี้แล้วให้ผู้ชมเนี่ยเซอร์ไพรส์ไปกับหน้าตาจริงของตัวเพเตอร์มากกว่านะครับรู้หรือไม่เจสซี่เวนทูร่าหรือตัวละครเบรนในหนังเพเตอร์ภาคแรกคือนักแสดงคนแรกที่ได้ใช้ปืน M134 มินิกันแบบพกพาแบบเคลื่อนที่ได้นะครับปกติปืนเนี่ยในโลกภาพยนตร์เนี่ยมักจะใช้ติดกับรถหรือติดกับเฮลิคอปเตอร์ในพวกหนังแนวสงครามเวียดนามแต่นี่คือครั้งแรกที่มีการใช้ปืนกลแล้วแบกไปยิงชาวบ้านได้นะครับและต่อมาตัวอาโนก็ใช้ปืนนี้แบบเดียวกันเลยนะครับในหนังคนเหล็กภาค2นั่นเองก็นั่นเลยว่านี่น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกเลยมั้งที่มีฉากปืนกลแบบพกพาได้นะครับในหนังเพเดเตอร์เนี่ยมันมีฉากนึงจะไม่เห็นว่าหนังนี้เนี่ยมีการเขียนบทที่ดีมีการเล่าเรื่องที่ลุ่มลึกมากกว่าหนังแอคชั่นทั่วไปถ้าใครยังจำฉากตอนต้นเรื่องได้ตอนที่พวกอาโนเนี่ยเจอศพทหารเก่าของจิมฮอปเปอร์นะครับเป็นศพที่โดนเพเดเตอร์ถลกหนังและตัวบิลลี่ที่เป็นนักแกะรอยเนี่ยก็เช็คสภาพเดินรอบก็บอกว่าพวกจิมฮอปเปอร์เนี่ยยิงกระสุนไปทุกทิศทุกทางเหมือนพวกเขาเนี่ยถูกซุ่มโจมตีโดยไม่รู้ตัวจนยิงมั่วไปหมดนะครับมันทำให้เห็นว่ากลุ่มของจิมฮอปเปอร์ถูกอะไรบางอย่างตามล่าและด้วยคอนเซปต์ของเพเดเตอร์นั่นคือนักล่าตัวยศจ่าเพเดเตอร์เองเนี่ยในตอนท้ายเรื่องเราก็เห็นว่าตัวมันนั้นกลายเป็นผู้ถูกล่านะครับตอนที่อาโนเนี่ยใช้โคลนกำบังตัวแล้วยิงธนูที่มีลูกระเบิดอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าเพเดเตอร์นั้นทำแบบเดียวกับจิมฮอปเปอร์เลยนั่นคือยิงปืนไปทั่วนะครับมันทำให้เห็นถึงความขนาดการขนเรื่องราวจากเหยื่อกลายเป็นนักล่าจากนักล่ากลายเป็นผู้ถูกล่านั่นเองนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเพเดเตอร์ภาคแรกที่ผมชอบมากๆนะครับรู้หรือไม่หนึ่งในฉากตำนานของเพเดเตอร์ภาคแรกจากที่แม็กเนี่ยยิงปืนกลรัวใส่เพเดเตอร์ที่หนีเข้าไปและพวกอาโนเนี่ยก็ยิงมั่วสมทบไปด้วยฉากนี้มีความหมายมากกว่าที่คิดนะครับ
ตัวจอห์นแบทเทเนียนเนี่ยเขารู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยมักจะสนใจฉากตัวละครยิงปืนแบบยิงแหลกลานในยุคสมัยยุค80เนี่ยเนาะเขาจึงสร้างฉากนี้ขึ้นมาเพื่อจะไม่เห็นว่าการยิงปืนแหลกในหนังอันนี้เนี่ยมันไร้ความหมายขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเป็นหนังแอคชั่นเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหตัวเอกยิงปืนรัวตัวร้ายตายหาเรียบแต่หนังเพเตอร์เขาจงใจเห็นเลยว่าการยิงแหลกหนังภาคนี้ไม่เป็นอย่างที่หนังแอคชั่นยุค80ทั่วไปเป็นกันนะครับพวกเขายิงเปลืองกระสุนโดยยิงแทบไม่โดนอะไรเลยซึ่งถือว่าเป็นการตีความที่น่าสนใจของผู้กำกับที่มีตัวมุมมองในแอคชั่นในยุคเดียวกันคือยุค80ที่ปกติหนังแนวนั้นในยุคนี้มันมักจะเป็นตัวละครเอกเก่งยิงแหลกตัวร้ายตายห่าหมดเลยนะครับรู้หรือไม่ในบทดั้งเดิมของเพเตอร์ภาคแรกตัวละครแม็กและเบรนเนี่ยถูกเขียนขึ้นให้เป็นพวกเหยียดผิวอย่างมากนะครับเรียกว่าสองคนนี้ไม่ชอบตัวดิลลอนเอาซะเลยซึ่งเป็นตัวความผิวสีที่มาเข้าร่วมทีมทีหลังในตอนต้นเรื่องแต่แนวคิดก็ถูกทิ้งไปเมื่อบิลดุ๊กมารับบทเป็นแม็กเพราะว่าบิลดุ๊กเป็นคนผิวสีเนาะนั่นทำให้ประเด็นการเหยียดผิวเนี่ยถูกตัดออกไปจากหนังแต่ก็ยังคงบทในแง่ของที่ว่าตัวละครในทีมของอาโนเนี่ยไม่ค่อยชอบคีน่าดิลลอนเท่าไหร่นะครับเราเห็นชัดเจนตอนที่เบรนเนี่ยถุยยาสูบใส่ไปที่รองเท้าของดิลลอนแล้วก็ตอนที่แม็กเนี่ยขู่ตัวดิลลอนในป่านะครับเขาเปลี่ยนจากการเหยียดผิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคนนอกไงมาเข้าทีมทีหลังแล้วก็มาสั่งนู่นสั่งนี่แล้วทำให้ภารกิจเนี่ยเกือบจะพังนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าดีแล้วที่เขาตัดประเด็นเหยียดผิวออกนะครับรู้หรือไม่หนึ่งในฉากที่เราไม่คิดว่ามันใช้เวลาในการเตรียมสร้างนานขนาดนี้นั่นคือฉากที่ดูง่ายๆนั่นคือตอนที่กลุ่มของอาโนเนี่ยกำลังคลานเข้าไปยังฐานของศัตรูนะครับมันเป็นฉากที่ถ่ายจากมุมบนไงฉากที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนี้กลับใช้เวลาเซตอัพนานพอสมควรนะครับเนื่องจากเขาถ่ายในป่าไงและมุมกล้องที่ถ่ายจากข้างบนเนี่ยเขาใช้กล้องที่ติดกับตัวเครนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นการติดตั้งกล้องต้องเสียเวลาไปถึง3ชั่วโมงแน่นอนว่าคนที่ไม่พอใจก็คือสตูดิโอนั่นเองสตูดิโอนี่ก็บ่นว่ามันต้องใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงเพื่อได้ช็อตนี้มานะครับแต่แล้วผลลัพธ์เราก็เห็นว่าการที่กล้องยังมองจากข้างบนเนี่ยเราถึงได้เห็นว่าทีมของอาโนเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนนะครับหรือว่าเป็นทีมมหากาฬขนาดไหนในการแทรกซึมเข้าไปในฐานของศัตรูนั่นเองรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกมันจะมีฉากที่เพเตอร์เนี่ยส่งหมูป่าเป็นตัวล่อเพื่อเอาศพของเบรนไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีการฆ่าหมูป่าจริงนะครับมันคือหมูป่าปลอมเราเกิดชัดเจนว่ามันคือหมูปลอมนะครับแน่นอนผู้กำกับก็เห็นนะครับตัวผู้กำกับจอห์นแบทเทเนียนยังบ่นเลยว่าไอหมูนี่มันโคตรเฟกว่ะมึงรอเล่นปะเนี่ยก็พูดอย่างนี้เลยนะครับ That pig was so unreal Are you kidding me? แต่แล้วให้เป็นหมูปลอมมันก็ยังดีกว่าการฆ่าหมูป่าจริงๆอะเนาะเพียงแต่ควรจะสร้างคุณหมูป่าให้มันดูเร็วกว่านี้นะครับรู้หรือไม่ในหนังเพเตอร์ภาคแรกเนี่ยไอมุมมองฮีทวิชั่นของเพเตอร์เนี่ยในตอนแรกทางทีมงานเนี่ยเขาก็อยากใช้กล้องฮีทวิชั่นจริงๆเนี่ยมาเป็นมุมมองของเพเตอร์เลยนะครับแต่ปัญหาก็คืออุณหภูมิแวดล้อมของป่าเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่ตอนกลางวันมันก็ร้อนแต่พอตอนคืนมันโคตรเย็นนะครับน่าจะไม่มีปัญหาก็คืออุณหภูมิของคนเนี่ยมันดันเท่ากับพื้นหลังน่าจะไม่ได้เกิดใช้จริงเนี่ยเพเตอร์จะมองไม่เห็นคนเลยนะครับเพราะว่ามันกลมกลืนกับพื้นหลังมากๆตอนแรกทีมงานเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการฉีดน้ำฉีดน้ำแข็งใส่ต้นไม้และนักแสดงเนี่ยยืนข้างกองไฟก่อนเข้าฉากเพื่อให้ตัวแสดงเนี่ยร่างกายร้อนกว่าฉากภายนอกแต่มันเสียเวลาและเสียเงินมากนะครับจนตัวผู้กำกับจอห์นแมทเทเนียนเนี่ยจึงต้องแจ้งสตูดิโอว่าเอ้ยถ่ายแบบปกติเถอะแล้วค่อยไปโพสต์โปรดักชั่นใส่เอฟเฟกต์มุมมองฮิตวิชั่นทีหลังนั่นเองนะครับในเพเตอร์ภาคแรกนอกจากเป็นแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีมีมอมตะมีมนึงนะครับที่เรามาเห็นใน Facebook กันนั่นคือมีมที่ตัวละครอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยเจอกับคาร์ลเบเตอร์และทั้งสองก็จับมือกันนะครับงัดข้อกันกลางอากาศแล้วก็เห็นกล้ามไบเซ็ปสุดแน่นของตัวอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์ซึ่งต่อมามันก็กลายเป็นมีมที่เอาฉากจากหนังเนี่ยกลายเป็นเหมือนภาพวาดนะครับโดยนำเสนอมีมที่เหมือน2สิ่งที่แตกต่างกันมาร่วมมือกันอะไรแบบนั้นนั่นเองเรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยดูหนังเพเตอร์แต่อาจจะเคยเห็นมีมกล้ามบึกๆของอาร์โนด์มาก่อนนะครับ Son of a bitchรู้หรือไม่ในเพเตอร์ภาคแรกมีโมดิคาวทั้งหมดกี่ศพก็คือคนที่ตายหรืออะไรก็ตามที่ตายหนังเรื่องนี้นะครับที่เราเห็นในหนังโดยหนังเพเตอร์ภาคแรกมีมนุษย์ตาย69คนซึ่งส่วนใหญ่ตายเพราะอาร์โนนี่แหละตัวดัสเป็นคนยิงนะครับ yeah. Stick around.
Knock. มีแมงป่องถูกเหยียบ1ตัวมีหมูป่าถูกฆ่า1ตัวซึ่ง2ตัวนี้ฆ่าโดยแม็กคนเดียวนะครับแล้วก็พรีเดเตอร์1ตัวที่ระเบิดตัวเองตายสงสัยหรือไม่ว่าหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกจบเนี่ยตัวละครดัชของอาโนเนี่ยหายไปไหนทำไมแกไม่โผล่ในภาค2คือนอกจากเบื้องหลังของหนังที่ตัวอาโนปฏิเสธในหนังภาค2เนี่ยเขาก็เขียนโพสต์สตอรี่เพิ่มเติมว่าหลังจากที่เพเตอร์ระเบิดตัวเองเนี่ยดัชมีอาการป่วยจากการถูกรังสีของแรงระเบิดนะครับตัวดัชจึงได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่งตัวละครปีเตอร์คีสซึ่งเป็นตัวละครจากเพเตอร์2เนี่ยพยายามจะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเพเดเตอร์จากตัวดัชนะครับแต่ก่อนที่ตัวคีจะได้ไปเจอตัวละครอาโนเนี่ยดัชก็หนีจากโรงพยาบาลแล้วก็หายตัวไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งมีตัวละครแกเนี่ยถูกพูดถึงในเกม Predator Hunting Ground ด้วยนะครับถ้าใครยังจำได้ในหนัง Predator ภาคแรกเนี่ยมันจะมีฉากตัวแม็กนั้นเหยียบแมงป่องตายและ Predator มันก็ลงมาสำรวจพื้นที่ที่พวกอาโนเนี่ยเพิ่งกวาดล้างไปนะครับแล้วเราก็เห็น Predator นั้นเจอแมงป่องแล้วมันก็จับมันขึ้นมาในวัยเด็กผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาตอนโตผมก็คิดได้ว่าเพเตอร์มันมองแค่ความร้อนใช่ไหมแต่แมงป่องมันเป็นสัตว์เลือดเย็นซึ่งจริงในฉากเราก็เจอเพเตอร์ตอนถือแมงป่องขึ้นมาเนี่ยสีของแมงป่องเนี่ยยังเป็นสีอุ่นๆของความร้อนแล้วค่อยๆซีดไปเพราะตัวมันเย็นลงมันเป็นซากแล้วเนาะซึ่งจริงมันไม่ควรจะเป็นสีสัตว์เลือดอุ่นตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเพราะถึงแม้แม็กจะเป็นคนเหยียบก็ตามแต่มันเป็นสัตว์เลือดเย็นมันไม่ควรจะปล่อยรังสีความร้อนจนเพเตอร์สามารถมองเห็นและหยิบขึ้นมาเป็นสีนั้นได้นั่นเองรู้หรือไม่ในเพเตอร์ภาคแรกมีฉากผิดพลาดที่แอบฮาอยู่นะครับมันเป็นช็อตที่หลังจากกลุ่มของอาโนเนี่ยทำลายรังของกลุ่มโจรรัสเซียได้หมดแล้วนะครับไอ้เราเจ๋งกล้องเนี่ยแพนไปยังตัวดิลอนที่กำลังจับตัวแอนนาไปอยู่นะครับสังเกตดีเห็นอะไรไหมถ้าไม่เห็นผมจะซูมในแบ็กกราวด์เราเห็นศพของทหารที่ถูกฆ่าไปนะครับและมีอยู่ศพหนึ่งที่เขาขยับขาอยู่ซึ่งช็อตนี้อ่ะผมก็พยายามแก้ต่างไงเพราะว่านักแสดงก็อาจจะแบบโอ้โหอินบทบาทมากด้วยความที่ศพเพิ่งตายใหม่ไงกล้ามเนื้ออาจจะมีการชักกระตุกก็ได้ตัวนักแสดงก็เลยอ่ะขยับขาให้ดูสมจริงก็ได้นะครับนี่คือช่วยแก้ต่างให้หนังเต็มที่นะหรือว่าเป็นจุดจับผิดที่โคโซยะอาจจะไม่เห็นแต่พอเห็นนี่ก็แอบหาพอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ลดทอนหนังเด็กใดมันก็จะเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องที่คุณอาจจะรู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับตัว Predator ภาคแรกนะครับอยากจะมาชมเขียนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเรียกว่าผมได้เอาช่องเก่าที่ล้างไปเนี่ยเอามารีใหม่นะครับกลายเป็นช่องเล่นเกมอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยผมเนี่ยจะโรลเพลย์เป็นตัวละครในเกมนั้นนะครับโดยเกมที่จะประเดิมเป็นซีรีส์ยาวเลยก็คือผมเกิดใหม่เป็นแมงดาในสกายริมนั่นเองนะครับก็เป็นสกายริมแบบที่ผมลงมอดแบบจะหนักจะเต็มมากๆนะครับมีแต่ตัวละครไวฟุทั้งนั้นตัวละครไวฟุเนี่ยก็จะเป็นคอมแพนเนียนผู้ติดตามนะครับที่มีมากมายหลายคนกลายเป็นว่าผมนี่คือเป็นแมงดาติดตามให้สาวๆเนี่ยคอยซุกเองตลอดส่วนผมก็จะแค่ยิงธนูช่วยสนับสนุนนะครับเป็นตลอดการประจำภัยในสกายริมของผมนั่นเองก็ฝ่ายตามได้นะครับแนบลิงข้างล่างให้ขอย้ำอีกครั้งถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็ฝากช่องนึงด้วยนะครับช่องเล่นเกมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ